ีครับสวัสดีครับพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับกับผมมาดบุญนาคนะครับแล้วก็หลังจากที่ทำการอัฐประหารไปเรียบร้อยแล้วผมรู้สึกพอใจมากนะฮะที่ผมได้พูดเยอะมากนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาน้องป๊อกมาอีกนะครับเพราะว่าเทปที่แล้วนะครับได้รับการ เรียกว่าตอบผลตอบรับดีมากจริงๆหรอครับคิดเอาเองคิดเอาเองคิดเอาเองว่าเขาตอบรับดีนะฮะก็เลยแบบว่าแต่ไม่เป็นไรในเมื่อผมถืออำนาจกุมอำนาจแล้วเรียบร้อยนะฮะแย่งอำนาจมาจากคุณคำประกาศได้เรียบร้อยแล้วรายการเป็นของผมแล้วตอนนี้ผมจะเอาใครมาออกก็ได้ไม่เอาใครมาออกก็ได้อย่างเงี้ยแต่พอดีมีความน่าสนใจว่าผลที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องละครไทยเนี่ยเราก็มัวแต่พูดแต่เรื่องละครไทยกันหมดนะฮะเนื้อหาที่เราเตรียมมาพูดถึงเรื่องละครต่างประเทศเราไม่ได้พูดเราก็เลยไหนๆก็ไหนๆเลยแล้วกันขอมาต่อตอน2แต่ก็ไม่เชิงตอน2เพราะว่าเราก็จะพูดถึงเป็นคนที่ได้คนที่ได้เราก็พูดถึงเรื่องละครไทยแล้วก็เก็บไว้ให้ทุกคนคิดว่าทำไมละครไทยถึงถอยหลังเข้าครองนะฮะไปในขณะแล้วคนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องละครของต่างชาติบ้างนะฮะกับมุมมองของเขาในของต่างประเทศว่าทำไมเขามีมุมมองในแนวคิดอย่างนี้ถึงทำละครเหล่านี้ออกมานะฮะครับคุณป๊อกเนี่ยจอมดูซีรีส์ตัวยงเลยใช่ไหมครับครับก็จริงๆก็แตกต่างระหว่างละครไทยกับละครต่างชาตินะครับมันก็มีหลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของความยาวนะครับอย่างละครญี่ปุ่นเนี่ยเขามักจะสร้างกันมาประมาณ9ตอนถึง12ตอนใช่นะครับตอนหลังไม่ถึง12ใช่ตอนหลังไม่ถึง10 11ก็มีบางเรื่อง9ก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแต่ละตอนเนี่ยก็ความยาวก็จะไม่มากแค่40กว่านาทีเท่านั้นนะครับเมื่อเทียบกับละครไทยแล้วนะครับตอนนึงนอนยาวชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งเองเหรอผมรู้ว่า2ชั่วโมง2ชั่วโมงตัดโฆษณาไปแล้วก็จะประมาณชั่วโมงครึ่งก็คือยาวกว่าเขา2เท่านะครับเพราะฉะนั้นกี่ตอนอ่ะ20ตอนประมาณ20ตอนได้นะครับ10กว่าถึง20ตอนนะคือมันยาวมากจำได้ว่าดูย้อนหลังนี่คือดูไม่หวานไม่ไหวใช่นะครับเพราะฉะนั้นละครญี่ปุ่นเนี่ยจะรู้สึกเหมือนว่ากระชับกว่าการเดินเรื่องมันตอนนึงมันเข้มข้นมากนะครับขอกลับเป็นละครไทยดีกว่าทำให้ผมดูแล้วผมก็รำคาญอีอย่าลืมฉากนี้มากที่ผมทนดูไม่ได้ย้อนอดีตนานมากคือพี่เอื้อคุยกับแม่หนูเล็กอยู่ในสวนอยู่ดีๆเสร็จปุ๊บก็ตัดภาพไปว่าแม่หนูเล็กก็ต้องเป็นลองช็อตกว่าจะนางจะเดินขึ้นบ้าน เดินขึ้นบ้านไปประมาณ2นาทีอะแบบว่าระหว่างนั้นก็มีเพลงประกอบไตเติ้ลขึ้นมาพอเดินขึ้นบ้านปุ๊บไปนางตัดเข้ามาclose up ที่หน้าแล้วก็ย้อนคิดแฟลชแบบไม่ใช่อดีตเมื่อที่ผ่านไป3นาทีเมื่อกี้เป็นปลาทองความจำซ้ำหรือไงนี่ทนดูไม่ได้นะฮะแต่ละครญี่ปุ่นนี่กันหรือละครฝรั่งใช่ละครฝรั่งยิ่งกว่าอีกผมคือแฟลชคือหมายถึงว่าในการดำเนินเรื่องซีเควนต์นี่แบบฉับไวแล้วนั้นเป็นเพราะอะไรทำให้คนทำละครโทรทัศน์ไทยเขาจะมักจะบอกข้อแก้ตัวอย่างนี้ว่าละครโทรทัศน์ไทยที่มีไวยากรณ์อย่างนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าคนไทยผู้บริโภคไทยมีอุปนิสัยในการที่ว่าชอบเปิดดูและทิ้งไว้แล้วก็ทำกิจกรรมอื่นเพราะฉะนั้นในการที่หันมาแล้วเนี่ยต้องต่อเรื่องติดรู้เรื่องได้หรือไม่ก็ไม่ได้ดูตอนหรือ2ตอนก็สามารถต่อติดเนี่ยคือมันเป็นข้ออมัสในละครโทรทัศน์ไทยอันนี้เป็นพวกที่นักทำละครโทรทัศน์มักจะบอกกล่าวกันมานะฮะแต่ทีนี้ละครญี่ปุ่นซีรีส์ฝรั่งทำไมมันถึงทำกระชับได้ผมคิดว่านะครับเพราะว่าอย่างละครไทยเนี่ยของช่องหนึ่งนะครับเขาจะกำหนดไว้เลยว่าความยาวเท่าไหร่ต้องทำมาเท่านั้นแต่ของบางช่องเนี่ยมันจะมีการยืดถ้าเกิดละครเรื่องนี้เนี่ยมันได้รับความนิยมมันก็จะยืดใช่ครับมันก็จะยืดต่อไปเรื่อยๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเนื้อหานะครับมันจะได้ก็คือมีวางแผนมาก่อนระดับหนึ่งแต่สุดท้ายมันจะยืดไปแล้วความบางเรื่องตอนช่วงแรกคุณภาพดีใช่ไหมตอนหลังมันก็เลยแบบว่ายืดจนแบบว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่แล้วใช่ครับแต่ของที่เมืองนอกเนี่ยเขากำหนดไว้เลยเท่านี้ก็คือเท่านี้เพราะฉะนั้นในการที่เขาเรียกว่าการคำนวณหรือว่าการที่จะทำให้เทนชันของละครขึ้นลงเนี่ยมันเลยค่อนข้างจะกำหนดได้แต่ละครซีรีส์เมืองนอกเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องพวกการทะเลาะเรื่องค่าตัวของนักแสดงแล้วนักแสดงก็บอยคอตไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยหรือพยายามประท้วงหรือเพื่อจะให้ขึ้นตัวค่าตัวนักแสดงเนี่ยมันก็มีการปลดตัวละครออกไปอย่างเงี้ยฮะแต่ความเนียนหรือความที่เขาทำได้นี่ผมนับถือมากเลยนะเก่งมากใช่เขาเขียนออกมาได้คนดูถ้าเกิดไม่รู้มาก่อนไม่รู้ข่าวมาก่อนไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยนะที่ผมชอบมากคือดาวตันแอปปี้ครับคือเขาใช้วิธีการกำจัดตัวละครคือตายใช่ครับให้ตายแต่ถามว่าคืออีกตัวละครไหนมึงขอขึ้นค่าตัวตายพูดทำยากขอขึ้นค่าตัวหรอก็เลยตายไปเลยแล้วก็แบบว่าไม่ได้ผุดได้เกิดอีกแต่หมายถึงว่ามันน่าสนใจมากว่าขณะที่ตัวละครตายไปในซีรีส์นั้นนะไม่ได้ทำให้อรรถรสของซีรีส์เสียกับเพ
พิ่มความเรียกว่าเข้มข้นขึ้นอย่างตอนดาตันแอบบี้ที่ตัวสามีห้ามสปอยเลอร์ห้ามสปอยไม่เป็นไรตัวหลักตัวหนึ่งเสียชีวิตไปแต่ในความจริงน่าจะพูดได้ไหมเพราะมันเป็นซีซั่นอ๋อแต่บางคนไม่ได้ดูทั้งซีซั่นบางคนเขาเพิ่งมาเริ่มดูอะไรเงี้ยเราอย่าไปสปอยในตัวนึงเสียชีวิตไปในตอนอวสานของซีซั่นนั้นมีตัวละครอีกตัวนึงคือกำเนิดถือกำเนิดมาเป็นลูกขึ้นมาอย่างเงี้ยคือมันเป็นบาลานซิ่งที่ดีมากว่าให้เห็นการเกิดแก่เจ็บตายหรือการอะไรเนี่ยคืออยู่ในนั้นหมดแล้วก็ความสมเหตุสมผลของการเสียชีวิตหรืออะไรในช่วงนั้นก็คือมีแบ็กกราวด์เรื่องภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ว่าตอนนั้นมีโรคระบาดอะไรฮิตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมาประกอบสร้างในละครได้มีมิติกลมกลืนแล้วก็สร้างคอนเทนเนอร์หาที่ให้เขาเรียกว่าให้น่าติดตามมากยิ่งขึ้นแล้วไอ้ความตายของตัวละครนั้นเนี่ยมันก็ผลักดันเนื้อหาให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยว่าคนอื่นที่ยังอยู่เนี่ยเขาจะทำใจยังไงมันมีขั้นตอนในการโศกเศร้าเสียใจยังไงเขาจะเดินหน้าต่อไปยังไงทำให้คนรู้สึกเอาใจช่วยมากขึ้นอีกนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ผมคิดว่าเป็นเทคนิคในการเขียนบทของเขาที่รวมถึงการสะท้อนภาพความเป็นมนุษย์นะฮะที่เป็นจริงๆของตัวละครของละครฝรั่งหรือละครญี่ปุ่นเองก็ตามละครเกาหลีด้วยไหมครับผมไม่ค่อยได้ดูละครเกาหลีเลยไม่ค่อยเข้าใจละครเกาหลีเดี๋ยวนี้บางเรื่องนะครับบางเรื่องเขียนบทดีมากนะครับซับซ้อนมากๆเลยก็มีนะครับแล้วก็เขาก็ทรีตความตายของตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะอย่างซีเรียสมากเหมือนกันนะครับอย่างบางทีละครไทยเนี่ยตัวนี้ตายไปก็ตายไปเลยเหมือนทุกคนลืมไปเลยว่าตัวนี้ตายไปแล้วไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอะไรทั้งสิ้นกับเส้นเรื่องเลยใช่ครับแต่ว่าอย่างเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยคืออย่างที่บอกนะครับนักเขียนบทเขาได้รายได้เยอะมากเยอะมากจริงๆเรื่องนึงเนี่ยคือเขียนปีนึงปี2ปีอยู่ไปได้เลยนะครับเขาก็มีเวลารีเสิร์ชมีเวลาในการจะเอาเวลามาใช้กับหมายถึงว่าดูแล้วก็รีดซ้ำแล้วก็ในการที่จะตัดทอนจะมาตัดทอนหรือจะอะไรก็ตามอีดิททั้งหลายแหละให้มันดูกระชับแล้วก็ดูน่าติดตามคือกลับมาย้อนมีการมาย้อนทวนงานของตัวเองเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพใช่ครับมีการเช็คทวนงานอย่างของอเมริกานี่เขาเขียนกันเป็นทีมนะครับทีมนึงเป็น10คนเลยทีเดียวก็คือจะมีหัวหน้าทีมเนี่ยกำหนดโครงเรื่องหลักแล้วเขาก็จะแบ่งว่าตรงเนี้ยให้ใครไปแต่งตอนนี้ให้ใครไปแต่งซึ่งมันก็จะมีระบบในการสอบทวนคุณภาพอยู่ตลอดเวลาทำให้ซีรีส์ของฝรั่งเนี่ยเพราะฉะนั้นบทมันก็เลยทำให้เข้มข้นนะครับแล้วก็สมเหตุสมผลนะครับดูแล้วเชื่อถือดูแล้วอยากจะเอาใจช่วยใช่อย่างเรื่องที่เราเคยพูดถึงกันว่าแบบโอ้ถ้าเราเจอบรรยากาศตอนนั้นเราคงตายนะอย่างเรื่อง The Newsroom อย่างเงี้ยใช่ไหมเขียนได้ดีมากจริงๆนะจริงๆครับอย่างตอนที่ปัญหาเรื่องล่ามใช่ครับที่จะแปลข่าวกับตัวที่นักข่าวที่ฟังภาษาญี่ปุ่นออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกแบบถูก pressure pressure ตรงนั้นเนี่ยอันนี้คือแบบว่าให้แสดงให้เห็นถึงความกดดันของนั่นอย่างดีมากแล้วก็ผมมีความรู้สึกละครของต่างชาติเนี่ยแสดงความเป็นมนุษย์มากกว่าละครไทยนะฮะละครไทยมันดูมันไม่ใช่มนุษย์น่ะคือดูเป็นคาแรคเตอร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะตอบสนองความต้องการของคนเขียนที่เรื่องมันเดินไปอย่างนี้แล้วก็เล่นใหญ่ใช่ๆเล่นใหญ่โดยที่ไม่มีอินเนอร์ว่าคืออินเนอร์เวลาคนไทยชอบใช้ว่าเล่นละครให้มีอินเนอร์ออกมาเลยคือต้องเล่นแบบอย่างนี้คือไม่ได้หมายถึงว่าการสร้างกระบวนการพัฒนาความคิดของตัวละครนั้นหรือว่าที่มาที่ไปของนั้นเกิดขึ้นจากอะไรเดี๋ยวย้อนกลับไปสักครู่ที่คุณป๊อปพูดถึงว่าละครญี่ปุ่นมันจะมีความกระชับนะฮะไม่เหมือนละครไทยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคือถ้าดูคุณป๊อปอาจจะเกิดไม่ทันผมมาเกิดทันในยุคที่แบบว่าช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่ของญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็ละครญี่ปุ่นก็จะมีลักษณะแบบละครไทยนี่แหละฮะที่เป็นละครที่ต่อยืดอย่างเงี้ยคือสมมติเรตติ้งดีปุ๊บตายแล้วทำไงก็คือทำต่อบางทีมันก็เลยกลายเป็นแบบละครติดพันเป็นปีๆเลยก็มีนะฮะแต่ว่ามาปรากฏว่าพอเศรษฐกิจฟองสบู่แตกขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีคำว่าเทรนดี้ดราม่าเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยละครมันเป็นละครที่เขียนบทโดยรวดเดียว12ตอนจบแล้วก็มีความกระชับนะฮะแล้วก็ชัดเจนแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยจะว่าไปแล้วในช่วงที่เป็นบับเบิลเอโคโนมีเนี่ยตอนเศรษฐกิจฟองสบู่เนี่ยละครญี่ปุ่นก็ไม่ได้มีสภาพต่างจากละครไทยเท่าไหร่โครงเรื่องก็เป็นโครงเรื่องที่เป็นเรื่องน้ำเน่าเรื่องอะไรนะเรื่องชิงรักขัดสวาทเรื่องเปลี่ยนสลับตัวเด็กกันในตอนเกิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเลี้ยงเป็นบ้านรวยบ้านจนอะไรอย่างเงี้ยฮะหาล็อกเก็ตอะไรเงี้ยแล้วก็มีเป็นบ้านคุณหนูบ้านอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ระบบญี่ปุ่นไม่มีระบบชนชั้นขนาดนั้นแล้วแต่ก็ยังจะเอาระบบเรื่องการเป็นบ้านคุณหนูอะไรเงี้ยมาขายอยู่ในละครในช่วงที่เป็นบับเบิลอีโคโนมีแต่อาจจะเป็นเพราะว่า
ช่วงนั้นเป็นช่วงขายฝันหรือเปล่าใช่ครับคือผมคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวช่วงนั้นญี่ปุ่นนะครับทุกอย่างก็ดีไปหมดทุกอย่างหาซื้อมาง่ายไปหมดนะครับความบันเทิงก็เป็นความบันเทิงเพ้อฝันได้คนดูแล้วก็ไม่คิดอะไรมากนะครับก็คือเป็นฟองสบู่ทั้งในทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ฟองสบู่ที่เป็นโซปโอเปร่าในแง่ละครแต่เมื่อพอเกิดการเขาเรียกว่าฟองสบู่ล่มสลายปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าละครของญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นละครน้ำดีใช่ครับแปลกมากนะทันที่บอกว่าพอฟองสบู่แตกแล้วเนี่ยเขาน่าจะต้องขายความฝันเนี่ยเพื่อเยียวยาชีวิตคนเยียวยาจิตใจคนเนี่ยว่าให้อยู่ในโลกแห่งความฝันมากขึ้นแต่กลับปรากฏว่าละครที่หลังจากที่เศรษฐกิจฟองสบู่ล่มสลายแล้วเนี่ยกลายเป็นละครที่ให้เห็นสะท้อนภาพที่เป็นชีวิตจริงนะฮะอย่างมีหลายเรื่องที่เราเคยดูกันแล้วก็ติดใจในขณะที่ก่อนหน้านั้นมันเป็นละครฟุ้งๆเพ้อๆฝันๆไปทั้งหมดผมคิดว่าคนญี่ปุ่นเขาไม่เชื่อต่อไปแล้วนะครับหลังจากที่เขาเจอความเลวร้ายในชีวิตจริงแล้วให้เขาไปดูอะไรที่มันแฟนตาซีเนี่ยเขาไม่อินเขาไม่เชื่อแล้วเพราะฉะนั้นเขาอยากจะบริโภคอะไรที่มันตรงกับชีวิตจริงมากกว่าดูแล้วได้อะไรกลับมามากกว่าแต่ว่าถามว่าดูแล้วเครียดไหมเครียดนะครับแต่พอดูอะไรเครียดๆที่มันตรงกับปัญหาในชีวิตจริงของเราเนี่ยละครญี่ปุ่นเขานำเสนอวิธีแก้ปัญหานั้นกลับมาให้ด้วยรวมถึงนี่ด้วยหรือเปล่าฮะอย่างตอนที่การที่เกิดความล่มสลายของเศรษฐกิจฟองสบู่แตกเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ล่มสลายในความคิดของคนญี่ปุ่นก็คือการจ้างงานตลอดชีพคนญี่ปุ่นเคยรู้สึกมั่นคงว่าในชีวิตว่าการที่จะเข้าบริษัทดีๆได้แล้วเนี่ยคุณก็จะอยู่ในนั้นนะตลอดชีพแล้วก็มีแคริเออร์พาที่เห็นอย่างแน่นอนว่าจะก้าวขึ้นไปอย่างไรแต่การล่มสลายของเศรษฐกิจฟองสบู่ทำให้คนถูกเลย์ออฟหมดโดยที่เขาเรียกว่ามิดมายาคติของการที่เป็นหรือวาทกรรมของการที่จ้างงานตลอดชีพเนี่ยมันหายไปจากสังคมญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็เลยต้องเผชิญหน้ากับความจริงเพราะฉะนั้นละครที่เป็นละครน้ำดีที่เป็นละครที่เผชิญหน้ากับความเป็นจริงเนี่ยผมกับคิดอีกแง่หนึ่งว่ามันก็เป็นการเยียวยาคนเหมือนกันในแง่การที่พูดผ่านปากของตัวละครใช่ครับเหมือนได้ระบายความอัดอั้นในใจว่าเราอยากจะพูดอย่างนี้แล้วตัวละครเขาก็พูดอย่างที่เราอยากพูดเลยในสิ่งที่ตัวเองพูดไม่ได้ในสังคมความเป็นจริงว่าเราก็จะต้องเกรงเรื่องเจ้านายเกรงเรื่องอาชีพเราจะถูกหายไปถ้าเราพูดอย่างนี้หรือเกรงอกเกรงใจด้วยอำนาจบางอย่างของในสังคมหรือด้วยกฎหรือนอร์มของสังคมบางอย่างทำให้เราพูดบางอย่างไม่ได้แต่ส่วนใหญ่มันก็จะมีความเหนือจริงในละครเล็กน้อยที่ว่า คนเหล่านี้พอพูดเสร็จปุ๊บกลายเป็นทุกคนยอมรับหรือเป็นimpact อะไรบางอย่างนี้ขึ้นมาก็คือเป็นการระบายความเครียดในอีกทางนึงโดยการผ่านปากตัวละครในการสิ่งที่ได้นำเสนอสิ่งที่เราคิดในใจอัดอั้นในใจซึ่งจะตรงข้ามกับก่อนยุคนั้นที่จะใช้ฟองสบู่หรือความฝันหวานๆหรือสายไหมหรือขนมในการที่จะเยียวยาความเพ้อฝันให้คนคือเป็นละครที่หลีกหนีจากความเป็นจริงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดถึงในลักษณะของละครของต่างประเทศกันต่อครับครับคุณป๊อกมีเรื่องละครที่กำลังเป็นประเด็นไม่ใช่กำลังเป็นประเด็นสดๆร้อนๆไปเมื่อสักเท่าไหร่ครับประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วนะฮะที่เป็นประเด็นร้อนมากของละครโทรทัศน์ญี่ปุ่นขึ้นมาให้ฟังก็มีละครญี่ปุ่นเรื่องนึงนะครับชื่อละครเรื่องอัชตะมามะกะอินายหรือพรุ่งนี้จะไม่มีแม่อยู่แล้วใช่ครับมันก็เป็นเรื่องของชีวิตเด็กๆนะครับในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้านะครับก็เป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนนึงที่ถูกแม่ตัวเองเนี่ยซึ่งทำลายร่างกายผู้ชายนะครับเอาตัวแล้วก็ต้องเข้าคุกก็เลยเอาลูกเนี่ยมาทิ้งไว้ที่เบบี้โพสต์นะครับหรือมันไปไปรษณีย์รับเด็กทารกเราเคยพูดคุณแขกกับผมเคยพูดถึงเรื่องเบบี้โพสต์ในรายการที่ได้เห็นต่างกับความประกาศไปแล้วนะฮะว่าเป็นเรื่องการที่จะเอาเด็กเนี่ยฮะมาไว้ฝากไว้ที่โรงพยาบาลที่เขาจะมีตู้รับเลี้ยงเด็กหรือว่ากล่องรับเลี้ยงเด็กนะฮะซึ่งนอกจากญี่ปุ่นแล้วก็มีที่อื่นๆในโลกเขาก็ทำอันนี้กันอยู่ครับเขาก็เลยเอาตรงนี้มาเป็นประเด็นว่านางเอกนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้ของในเรื่องเนี่ยโดนแม่เอามาทิ้งเอาไว้แล้วก็ต้องไปใช้ชีวิตในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้านะครับซึ่งสถานเลี้ยงเด็กกำพร้านั้นในตอนแรกนะครับคือมันมีทั้งหมด9ตอนนะครับเรื่องนี้ในตอนแรกเนี่ยก็ให้ภาพเหมือนสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเนี้ยดูน่ากลัวนะครับดูเก่ายังกับบ้านผีสิงนะครับแล้วผู้คุมนะครับก็เป็นคนที่ดุมากนะครับมีการบังคับให้เด็กร้องไห้นะครับด้วยเพื่อที่ว่าเวลาที่ผู้ปกครองที่เขาอยากจะอุปการะมาเห็นเนี่ยใช่มาเห็นเนี่ยเขาจะได้รู้สึกสงสารนะครับจะได้รับอุปการะด้วยความสงสารจากการที่ไม่ใช่เป็นเด็กเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ดูโลกสวยจำสายแต่เอาความน่าสงสารเป็นจุดขายเป็นจุดขาย
ึ่งตรงนี้เนี่ยพอมีโรงพยาบาลแล้วก็ศาลเลี้ยงเด็กกำพร้าหลายแห่งของญี่ปุ่นได้ดูละครเรื่องนี้ในตอนแรกเนี่ยเขาก็ออกมาประท้วงกันใหญ่เลยว่ามันไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับไม่มีอย่างนั้นนะครับแถมสถานที่ของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าต่างๆในญี่ปุ่นจริงๆแล้วเนี่ยมันดีกว่าในละครค่อนข้างเยอะมากนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดประเด็นขึ้นมาสปอนเซอร์ทุกรายนะครับถอนโฆษณาออกจากละครเรื่องนี้หมดเลยแล้วละครเรื่องนี้อยู่ได้ยังไงซึ่งสามารถจะดำเนินในการที่จะหมายถึงว่าฉายต่อได้ใช่ไหมนะครับก็ที่ผมรู้สึกนะครับทึ่งมากๆเลยก็คือสถานีโทรทัศน์นิปปองเทเลบินะครับหรือว่า NTV ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาตัดสินใจนะครับฉายละครเรื่องนี้ต่อจนจบแต่เป็นเมืองไทยนี่ไม่ได้นะเมืองไทยคงจะหลุดไปตั้งแต่หลุดโผหลุดผังไปเลยใช่ครับต้องมาขอโทษขออภัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้เขาเชื่อว่าถ้าเกิดคนดูได้ดูจนถึงตอนสุดท้ายตอนที่9แล้วเนี่ยจะเข้าใจในสิ่งที่คนเขียนบทและคนสร้างที่ต้องการจะสื่อนะครับก็คือเรื่องที่ว่าจริงๆแล้วนะครับภายใต้ความหดร้ายนะครับของสถานการณ์เนี่ยจริงๆสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเนี่ยต้องการจะเลี้ยงเด็กออกมาให้แกร่งนะครับให้สามารถเผชิญกับโลกภายนอกได้นะครับแล้วผู้คุมที่ตอนแรกดูเป็นคนดุนะครับบังคับให้เด็กร้องไห้เนี่ยทำทุกอย่างเพื่อเด็กนะครับจากปีศาจดูจนถึงครั้งสุดท้ายจะกลายเป็นเหมือนเทพบุตรไปเลยนะครับจริงๆเป็นละครที่มีเนื้อหาสอนใจดีมากๆเลยทุกตอนแต่แปลกนะแสดงให้เห็นว่าคนญี่ปุ่นยุคใหม่ก็เป็นคนญี่ปุ่นดัดจริตเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเคยมีละครแนวนี้คุณป๊อกก็น่าจะทันนะฮะเอเนกิโกะได้ดูใช่ไหมครับที่ก็เป็นเรื่องเด็กกำพร้าแล้วก็ดาราผู้หญิงคนนั้นที่เป็นดาราเด็กด้วยนะแบบเลยกลายเป็นดาราเด็กที่ดังมากแล้วจนปัจจุบันอาดาจิยูมิขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เล่นเป็นดาราเจ้าบทบาทถือว่าเป็นในสายก็เรียกสายแสดงมากกว่าสายหน้าตาอย่างเงี้ยขึ้นมาซึ่งก็มีวอร์ดดิ้งที่เป็นเขาเรียกอะไรฮะบทพูดที่กลายเป็นแบบtalk of the townขึ้นมาเลยว่านะโดโจซึเรนาราคาเนโอคุเดถ้าจะมาเห็นใจกันอะเอาเงินมาให้ฉันดีกว่าอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นการต่อสู้ความเลวร้ายของสังคมที่เด็กก็จะถูกหลอกแล้วก็ตอนหลังเด็กก็จะใช้การหลอกอันนั้นกลับไปอย่างผู้ใหญ่เพื่อที่จะเอาเงินแล้วก็มาใช้เพื่อการอยู่รอดปากกัดตีนถีบมากๆละครอันนั้นก็คือเป็นละครที่ถ้าเกิดพูดถึงแล้วผมก็คิดว่ามันก็มีความรุนแรงทางอารมณ์หรือความรับไม่ได้เนี่ยพอๆกันกับเรื่องนี้ไหมฮะมันก็คุณป๊อกได้ดูเรื่องนี้แล้วใช่ไหมครับครับคือผมคิดว่านะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาสามารถรับเนื้อหาแรงๆได้เนี่ยเพราะเขาว่าเขามีระบบการเช็คแอนด์บาลานซ์ก็คือพอถ้าเกิดมันมีเนื้อหาอะไรรุนแรงออกไปก็จะมีคนมาต่อต้านใช่ไหมครับคือคนต่อต้านก็มีสิทธิ์มาต่อต้านมาประท้วงสปอนเซอร์ก็มีสิทธิ์ถอนโฆษณาแต่ในขณะเดียวกันสถานีโทรทัศน์ก็มีสิทธิ์ออกโอกาสเอาอาการนะครับละครเรื่องนั้นต่อนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่มีสปอนเซอร์เลยก็ตามคือทุกคนมันมีสิทธิ์นะครับทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการและระบบมันก็เคลื่อนไปได้เพราะอย่างเงี้ยญี่ปุ่นเขาถึงกล้าสร้างละครที่มีเนื้อหารุนแรงนะครับอย่างที่คุณอัดยกตัวอย่างไปก็เช่นกันนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมรู้สึกประทับใจมากๆคือเรื่องจูยงไซโนฮะฮะนะครับเรื่องของเด็กผู้หญิงคนนึงนะครับที่เป็นเด็กวัยรุ่นที่ตั้งท้องนะครับตอนอายุ14ปีแปลว่าคุณแม่อายุ14ปีใช่ครับก็คือเป็นเด็กผู้หญิงวัยรุ่นเป็นเรื่องของท้องวัยเรียนนะครับแต่ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ตัดสินใจที่จะเก็บลูกคนนั้นเอาไว้แล้วก็จะต้องต่อสู้นะครับกับการต่อต้านทางสังคมที่บ้านเนี่ยก็โดนประณามตัวเองต้องออกจากโรงเรียนต้องไปอยู่โรงเรียนใหม่จะทํายังไงให้ชีวิตต่อไปได้นะครับซึ่งมันเป็นประเด็นแรงมากแล้วคือละครเรื่องนี้พยายามจะสร้างความเห็นใจให้กับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับซึ่งผิดกับละครนะครับของไทยอย่างเรื่องกว่าจะรู้เดียงสาเนี่ยจริงๆมันก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะครับเป็นการสอนให้เห็นถึงเรื่องเซ็กส์ในวัยเรียนนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องคติสอนใจที่ว่าจะต้องไปเกิดพบอะไรที่ไม่ดีขึ้นมาใช่ใช่ครับแต่อันนี้เนี่ยเขาดูเลยว่าผู้หญิงอายุ14ถ้าเกิดเขาคิดจะเป็นแม่คนขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันอะไรจนในสุดท้ายเนี่ยเขาสามารถแก้ปัญหาในชีวิตเขายังไงได้บ้างนะครับซึ่งประเด็นเนี้ยถ้าเกิดมาออกอากาศที่เมืองไทยอาจจะเป็นประเด็นร้อนนะครับอาจจะโดนต่อต้านจากหลายฝ่ายได้แค่ฮอร์โมนนี้ก็แบบว่านี่ยังไม่ถึงขั้นรับไม่ได้ขนาดนั้นเลยนะฮะใช่ครับแต่ความจริงน่าสนใจเหมือนกันนะฮะว่าในการที่จะให้ตัวละครเนี่ยเผชิญหน้ากับโลกความจริงนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นดูว่าบางทีบางอย่างอาจจะเสนอในเรื่องเหนือจริงไปบ้างก็ตามนะฮะในความที่เป็นความดราม่าในการที่จะสร้างที่เป็นสิ่งฟิกชันหรือบันเทิงที่เป็นเรื่องละครก็ตามแต่ว่าการที่หยิบยกเอาสิ่งที่เขาเรียกว่าสังคมและสภาพความเป็นจริงมาตีแผ่แล้วก็มาพูดว่าก็ไม่ได้โลกสวยเกินไปด้วยนะว่าเด็กอายุ14
ถ้าเกิดเป็นแม่คนแล้วโอ้ตายทุกคนก็จะแบบว่ามาดีมันมีเรื่องอกไหมแต่มันก็คือเป็นสภาพความเป็นจริงของสังคมเลยว่าคุณจะต้องถูกสังคมประณามอย่างไรคุณจะต้องถูกการมองอย่างรับไม่ได้จากสังคมอย่างไรบ้างก็คือเป็นการเตรียมความคิดหรือสิ่งที่ให้เห็นและในขณะเดียวกันก็คือมันอาจจะเป็นการปรับอคติหรือทัศนคติของคนที่มีจุดยืนหรือมีความคิดที่ในลักษณะที่ต่อต้านหรือในลักษณะที่อคติหรือไม่ดีก็ตามนะฮะอยู่ในสังคมดังนั้นเป็นกันครับใช่ครับก็ประเด็นอย่างนี้นะครับทำให้ละครญี่ปุ่นนี่มีความหลากหลายทั้งเนื้อหามากนะครับอย่างที่คราวที่เราพูดไปแล้วเรื่องของซัสเพนส์นะครับสืบสวนสอบสวนก็ได้รับความนิยมมากนะครับเรื่องของเทรนดี้ดราม่าที่เป็นโรแมนติกคอมเมดี้ก็ยังมีอยู่ดูแล้วเบาสมองนะครับในขณะที่เนื้อหาหนักๆอย่างนี้นะครับก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันแล้วก็ความจริงละครน้ำเน่าของญี่ปุ่นก็ยังมีอยู่นะฮะก็คือเป็นละครตอนภาคบ่ายให้สำหรับคุณแม่บ้านดูทุกบ่ายเนี่ยก็จะเป็นในละครลักษณะที่เรียกว่าชิงรักสวาทน้ำเน่าแบบสุดๆซึ่งก็มันก็มีที่ทางของมันหรือกระทั่งละครโลกสวยอย่างละครของ NHK ที่จะต้องถ่ายเป็นระยะยาวในตอนเช้าทุกๆ15 นาที 15 นาทีแล้วก็ยาวแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหยิบยกประเด็นของชีวิตของส่วนใหญ่จะเป็นชีวิตผู้หญิงด้วยนะไม่ว่าจะโอชินก็จะเป็นละครของ NHK มานะฮะหรือคลื่นรักคือยุคนึงของไทยก็ชอบเอาละครของ NHK ของญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาอย่างล่าสุดหรืออามาจังเองก็เป็นละครของ NHK นะฮะแล้วก็อย่างล่าสุดโกโซซังก็เป็นเรื่องของชีวิตผู้หญิงคนนึงที่เอาเรื่องแก่นเรื่องคือการทำอาหารเนี่ยกับชีวิตตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2มาจนกระทั่งจนถึงยุคหลังสงครามที่จะต้องฝ่าฟันในต่างๆมากมายในช่วงที่ทางของสังคมของผู้หญิงญี่ปุ่นก็ยังไม่มีและยังต้องมาเผชิญกับความยากจนในช่วงสงครามอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าใช้เรื่องอาหารเนี่ยเป็นแก่นเรื่องในการนำน่าสนใจว่าไม่ได้ใช้เรื่องความดราม่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ใช้เรื่องอาหารว่าเธอทำอะไรเพื่อในการที่จะให้ครอบครัวหรือในการที่จะอยู่รอดชีวิตโดยการเสนอผ่านอาหารอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากของละครญี่ปุ่นผมขอหยิบยกนะครับละครเรื่องอามาจังนะครับซึ่งเป็นละครตอนเช้าของ NHK นะครับที่ออกอากาศไปแล้วเนี่ยมาพูดคุยกันนิดนึงเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจมากนะครับโดยที่มันได้เรตติ้งนะครับสูงที่สุดในรอบหลาย10ปีเลยของบรรดาละครตอนเช้าของ NHK นะครับคือมันเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนนึงที่อยู่โตเกียวแล้วก็เป็นเด็กที่วันๆเอาแต่อยู่ในบ้านนะครับไม่ค่อยออกไปไหนไม่มีสังคมนะครับก็คือเป็นฮิกิโคโมริใช่อารมณ์ประมาณนั้นนะครับเป็นกลุ่มอาการที่พวกที่แปลว่าปิดตัวจากสังคมแล้วก็หมกตัวอยู่ในบ้านซึ่งเป็นอาการที่เด็กยุคใหม่ของญี่ปุ่นเนี่ยชอบเป็นความจริงไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นนะเมืองไทยก็มีหลายคนที่เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็พอดีเนี่ยยายของเด็กคนนั้นเนี่ยซึ่งประกอบอาชีพนะครับเป็นนักประดาน้ำหญิงคอยงมหอยเม่นนะครับอยู่ที่จังหวัดอิวาเทะของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เรียกนะครับสองตัวแม่กับตัวเด็กเนี่ยกลับไปเพราะอ้างว่าตัวเองป่วยใกล้จะตายแล้วแต่ปรากฏไปถึงนะครับสองคนนี้กลับโดนยายด่านะครับบอกว่าออกมา20กว่าปีแล้วทำไมไม่กลับไปเยี่ยมยายเลยอะไรเงี้ยแล้วเด็กคนนี้ก็ได้ใช้ชีวิตในช่วงฤดูร้อนนะครับกับยายนะครับแล้วก็สนุกสนานกับการเรียนรู้โรคใหม่นะครับได้สัมผัสกับธรรมชาติได้ลองนะครับเป็นนักประดาน้ำหญิงนะครับลงไปงมหอยเม่นขึ้นมาความจริงน่าสนใจนะครับว่าเป็นการที่เราเคยพูดถึงว่าทำไมละครไทยไม่มีเรื่องอาชีพอันนี้ก็คือเป็นการนำเสนออาชีพอาชีพหนึ่งซึ่งเป็นอาชีพชายขอบด้วยนะว่าเป็นนักประดาน้ำหญิงซึ่งมันกำลังเป็นอาชีพประมงที่กำลังจะสูญหายก็คือเป็นการดำน้ำในระยะน้ำไม่ลึกมากคือน่าจะถ้าจริงก็ยังที่ถือว่าเป็นน้ำตื้นแล้วก็เพื่อที่จะงมเอาพวกหอยต่างๆซึ่งต้องไม่สามารถที่จะใช้อวนหรือเล่นล่างมาเพราะมันจะเกิดความเสียหายเสียราคาหมดก็คือต้องใช้การเก็บมือแล้วก็มันก็ยังมีการประมงแบบพรีมิทีฟปฐมภูมิอย่างเงี้ยอยู่ในอาชีพของญี่ปุ่นแล้วก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงอาชีพนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะส่งผลพลอยได้มาจากละครเรื่องนี้ถ้าเกิดได้เรตติ้งดีก็คือว่าอาชีพนี้ถูกจับตามองแล้วก็จะกลายเป็นอาชีพที่ไม่สูญหายเพราะก็จะมีเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยรู้สึกอยากจะเป็นอยากจะเป็นขึ้นมานะฮะมันน่าสนใจมากเพราะว่ามันก็เป็นอาชีพที่ควรสงวนไว้ว่ามันก็คือมีที่ทางของแล้วก็ปัญหาของปัจจุบันก็คือว่าชาวนาหรือชาวประมงยุคใหม่ของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือน้อยลงนะฮะคนที่สืบทอดเหล่านี้ก็น้อยลงเขาก็พยายามที่จะทำละครเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้กลับไปประกอบอาชีพที่กำลังเริ่มขาดแคลนของตัวญี่ปุ่นหรือแรงงานวัยหนุ่มวัยสาวซึ่งหายไปจากสังคมเกษตรกรรมของญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อที่กลับเข้าไปทำงานในสังคมเกษตรกรรมเพราะว่าสังคมเมืองเนี่ยเรื่องการว่างงานอัตราว่างงานเริ่มเพิ่มขึ้นก็คือมีที่ทางที่จะกลับไปแล้วเนี่ยแต่ทีเนี้ยมันก็คือความโลกสวยของญี่ปุ่นนะฮะผมคิดว่าความโลกสวยของญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นโลกสวยแบบมันโลกสวยที่มันมีความลึกซึ้งอยู่ในตัวของมันเองแล้วก็
สามารถจะก่อให้เกิดนะครับอะไรที่ดีๆขึ้นมาได้ผมว่าโลกสวยญี่ปุ่นมันเป็นโลกสวยที่ตีนติดดินไหมหนึ่งแล้วก็โลกสวยญี่ปุ่นเนี่ยเป็นโลกสวยที่คนที่เป็นพวกโลกสวยเนี่ยเขาอินจริงๆอ่ะเขาไม่ได้เป็นโลกสวยแบบไทยที่แบบผิวเผินแบบทัชคือโลกสวยญี่ปุ่นอย่างพวกที่อะไรนะกลับไปทำฟาร์มแบบฉันอยากเป็นชาวนาก็มีจริงๆแต่ก็คือเขาก็แบทไปจริงๆแล้วก็มีเข้าไปอยู่อย่างนั้นจริงๆแล้วเขาก็อยู่ในมอตโต้ของความโลกสวยของเขานะก็คือบ้านช่องของเขาก็จะต้องเก๋ๆเขาก็อยู่อย่างนั้นจริงๆเชื่ออย่างนั้นของเขาจริงๆในขณะที่โลกสวยเมืองไทยเขาไม่ได้เชื่ออย่างนั้นแค่พูดแต่ปากแล้วก็ดูผ่านไปฟุ้งฟิ้งมุ่งมิ้งจบแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเชื่อความจริงเขาอาจจะไม่ได้เชื่อสิ่งที่ตัวเองในโลกสวยจริงๆอย่างนั้นด้วยละครโลกสวยเหล่านี้ของญี่ปุ่นมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างให้ดูเหมือนกันนะฮะและอย่างที่บอกละครเรื่องนี้นะครับนอกจากจะทำให้คนสนใจในอาชีพนักประดาน้ำหญิงอีกครั้งนึงแล้วนะครับมันทำให้การท่องเที่ยวของจังหวัดอิวาเทะนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งก็เป็นเขตนะครับที่ได้รับความเสียหายอย่างมากนะครับจากแผ่นดินไหวเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับทำให้คนไปเที่ยวที่นี่เพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับหลังจากละครเรื่องนี้ออกอากาศเขาประมาณกันว่าสามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับถิ่นนั้นได้ถึงหลายพันล้านเยนเลยทีเดียวเยอะขนาดนั้นนะครับเยอะขนาดนั้นเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งเช่นเดียวกันนะครับว่าละครเรื่องนึงเนี่ยมันสามารถอิทธิพลสร้างสิ่งดีๆนะครับให้กับแผ่นนั้นถิ่นนั้นได้มากถึงขนาดนี้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นการทายอินซึ่งเป็นทุนนิยมมากๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะมาลงตัวพอเหมาะพอเจาะกับในสิ่งที่เป็นบันเทิงได้แล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถจะขายได้เป็นแพ็คไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าทำไมคนญี่ปุ่นหน่วยงานที่เป็นลักษณะท้องถิ่นของญี่ปุ่นเนี่ยถึงได้พยายามที่จะดึงเอาภาพยนตร์ไทยหรือละครไทยเนี่ยไปถ่ายที่ญี่ปุ่นกันเยอะมากเนื่องจากตอนนี้ทาร์เก็ตกลุ่มของนักท่องเที่ยวของญี่ปุ่นตอนนี้ที่เขาตกใจมากว่าเป็นรองมาจากจีนกับเกาหลีก็คือประเทศไทยใช่ครับคนไทยเที่ยวญี่ปุ่นเยอะมากจริงๆนะแล้วก็การเติบโตเนี่ยมันเร็วพุ่งมากกว่าในของชาติอื่นๆดังนั้นการทายอินตัวภาพยนตร์หรือละครไทยที่ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปของตัวที่ว่าทำไมถึงละครไทยถึงได้ไปถ่ายโลเคชั่นที่ญี่ปุ่นเยอะเพราะมันมีการอำนวยความสะดวกอย่างดีนะฮะจากหน่วยงานภาครัฐของญี่ปุ่นที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นด้วยนะครับต้องอย่าลืมว่าที่ญี่ปุ่นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นมีสิทธิ์ในการที่จะตัดสินใจหรือใช้งบประมาณนะฮะในการตัดสินใจของด้วยตัวเองดังนั้นการดึงการแข่งขันที่จะดึงเอากองละครไทยหรือกองภาพยนตร์ไทยเนี่ยไปถ่ายในจังหวัดตัวเองเนี่ยมันถึงมีความคึกคักนะฮะแล้วก็มีการนั้นมากนะฮะดูเดือดมากเลยทีเดียวนะครับละครหลายเรื่องของเงินทั้งหลายมันก็คือมีที่มาที่ไปอย่างนี้แล้วก็ผลก็กลับมาแก่ท้องถิ่นนั้นๆของเขาว่าก็จะทำให้คนไทยที่ดูละครเรื่องเหล่านั้นที่ถ่ายมีโลเคชั่นที่ญี่ปุ่นแล้วก็ว่าเฮ้ยสวยจังเลยฉันอยากไปเที่ยวบางจังหวัดคนไทยไม่รู้จักด้วยซ้ำไปไม่เคยได้ยินนะฮะในการที่จะไปต่อกันเนี่ยมันก็จะส่งผลช่วยให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นเนี่ยดีขึ้นโดยเงินทุนของคนหรือภาษีของคนท้องถิ่นนั้นๆก็กลับสู่ตัวท้องถิ่นนั่นเองโดยไม่ต้องผ่านรัฐบาลส่วนกลางที่เป็นการปกครองที่เบ็ดเสร็จอย่างนี้ด้วยครับจริงๆน่าสนใจมากเลยนะครับอย่างภาพยนตร์จีนเรื่องหนึ่งเรื่อง Lost in Thailand ซึ่งมาถ่ายทำที่เชียงใหม่แล้วทำให้นักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาจนกระทั่งเชียงใหม่เมืองกลายเป็นอัมพาตไปเลยนะครับอันนั้นก็น่าสนใจมากเพราะว่าน่าจะมีคนไปทำรีเสิร์ชนะครับว่ามันส่งผลกระทบสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจที่เชียงใหม่แล้วก็ประเทศไทยโดยรวมเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วรัฐบาลไทยเนี่ยควรจะมีนโยบายอย่างนี้บ้างไหมนะครับในการขายซอฟต์พาวเวอร์นะฮะคือจริงๆในหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองก็ตามหรือว่าซึ่งเราก็เคยทำมีส่วนในการทำงานเหล่านั้นอยู่บ้างเนี่ยฮะแล้วก็เขาก็จะมีฟิล์มบอร์ดหรือในการที่จะชักชวนให้มาถ่ายทำนะฮะโลเคชันหรือว่าในการเซิร์ฟเซอร์วิสให้กับกองถ่ายของต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มันเป็นการเชิงอำนวยความสะดวกของ post production pre production หรือว่าแค่โลเคชันในการถ่ายเท่านั้นแต่มันยังไม่ได้เป็นการพูดถึงการเอาคอนเทนต์ที่จะเข้าไปทายอินกับเนื้อเรื่องของนั้นในการที่จะดึงดูดว่าเราอาจจะสร้างหนังภาพยนตร์ที่ตัวละครที่ญี่ปุ่นเนี่ยมาตกหลุมรักที่น่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำให้คนญี่ปุ่นเขาอยากจะมาดูบรรยากาศสวยๆที่น่านที่แพร่ได้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเอาสามารถเอาอำนาจของความไร้สาระนะฮะซึ่งเราก็มักจะพูดถึงเรื่องนี้อยู่เป็นประจำแล้วก็ในเทปที่แล้วเราก็พูดถึงเนี่ยว่าอำนาจของความไร้สาระเนี่ยมันมีอำนาจมากเท่าไหร่จนเราก็เห็นตัวอย่างว่าความไร้สาระที่เราคิดกันเนี่ย
กาหลีสามารถใช้มันเป็นในการดูดเม็ดเงินมหาศาลที่เข้าประเทศได้อยู่มากมายด้วยครับอำนาจของการไร้สาระสามารถสร้างอะไรที่เป็นสาระจับต้องได้ขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์มาแล้วในหลายๆประเทศนะครับวันนี้นะฮะเราก็สองเทพก็เสนอนะฮะถึงเรื่องเกี่ยวกับละครโทรทัศน์แล้วก็พูดถึงสื่อนะฮะอำนาจของความไร้สาระที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะมีอิทธิพลใดๆนะฮะแต่ปรากฏว่าจริงแท้แล้วเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อแนวคิดของคนนะฮะแล้วก็เป็นการชี้นำสังคมได้เป็นการสะท้อนสังคมได้นะฮะแล้วก็มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของคนด้วยนะครับอันนี้ก็พิสูจน์มาแล้วแล้วก็รวมถึงอาจจะไปปลั๊กอินกับเศรษฐกิจซึ่งสามารถที่ทำให้กินดีอยู่ดีขึ้นมาได้หรือการเมืองได้ไหมนะอันนี้เป็นได้ครับจริงๆเป็นข้อคิดว่าให้เห็นนะครับว่าในมันมีในทุกมิติในของความไร้สาระเนี่ยว่ามันจะช่วย อะไรบ้างกับคนเรานะฮะแล้วก็ในสังคมไทยเนี่ยเราก็คือควรจะต้องหันมามองสิ่งที่เราเรียกว่าความไร้สาระเนี่ยแต่ละอย่างนะฮะพี่นิดพี่เคราะห์อย่างละเอียดว่ามันมีมิติอื่นๆที่มันมีมากกว่าสิ่งที่เราเห็นแค่เปลือกของความไร้สาระหรือไม่นะครับวันนี้รายการหมายเหตุประเภทไทยนะฮะก็จะจบลงเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ได้นะครับในทุกวันอาทิตย์นะครับแล้วก็หวังว่านะฮะเราก็คงจะได้เห็นนะฮะน้องป๊อกมาอีกเรื่อยๆนะครับจะเป็นแขกรับเชิญนะฮะขึ้นมานะเมื่ออัตประหารจะรวบอำนาจจากคุณธรรมประกาศได้ซึ่งอาจจะคงไม่นานแต่คุณธรรมประกาศก็จะกลับมาอีกแล้วผมอาจจะถูกดีกระเด็นแล้วก็คนที่มานั่งข้างตรงนี้ก็อาจจะเป็นน้องป๊อกแทนนะครับวันนี้นะฮะรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ